ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคอสอและประตูระบายน้ำคลองลาดเพ้าวล่าสุดมีการมอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตเตรียมลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งคาดว่าจะลงพื้นที่แรกที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขน พลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการกาในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2,561เพื่อพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการก่อสร้างเขื่อนคอสลอและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดทำสื่อสารคดีประชาสัมพันธ์ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาคลองลาดพร้าวในอนาคตว่าจะเปิดเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่เชื่อมต่อก,กับระบบขนส่วนมวลชนที่มีทางเดินริมคลองป้องกันน้ำท่วมนอกจากนี้ยังทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น ส่วนแผนการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ของ8สำนักงานเขตที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกลองลาดพร้าวจะมีการจัดกิจกรรมย่อยเช่นการจําหน่ายสินค้าราคาถูกการแสดงดนตรีการให้บริการด้านสุขภาพคาดว่าจะลงพื้นที่แรกที่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนาเขตบางเขนซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละสำนักงานเขตลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนกลุ่มคนที่ยังไม่เห็นด้วยโดยจะเริ่มดาเนินการปลายเดือนมีนาคมนี้จากนั้นประมาณหนึ่งเดือนจะประเมินผลการดําเนินการต่อไป